ผู้ชมค่ะกลับมาที่ช่วงของเมืองไทยวันนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าใครที่ใจบุญอยากจะทำบุญเนี่ยต้องฟังช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่หญิงเกริ่นไว้ในช่วงของเบรกแรกแล้วว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับเจ้าหน้าที่นะคะทางด้านของโรงพยาบาลเด็กนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังรับบริจาคตุ๊กตาหน้าตาน่ารักแบบนี้แหละนะคะทางด้านของห้อง1ทับ1วิชาสร้างสรรค์ตอนนี้มีตุ๊กตาเยอะแยะมากมายเป็นกองเท่าเป็นภูเขาเลยนะคะก็จะไปร่วมบริจาคกับโรงพยาบาลเด็กที่นี่เหมือนกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะถามข้อมูลว่าจะทำบุญได้ด้วยวิธีไหนบ้างอย่างไรบ้างส่ง SMS กันเข้ามา4689031นะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเลยนะคะแล้วก็ต้องขอต้อนรับด้วยนะคะทางด้านของคุณอวยพรกิตติเจริญรัตน์นะคะรองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและคุณยศวดีณนครนะคะหัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมเด็กโตค่ะมาให้รายละเอียดกับเราในรายการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องเรียนถามก่อนเลยว่าตุ๊กตาอย่างที่เรากองเป็นภูเขาเหล่ากาในห้องส่งแบบนี้เป็นที่ต้องการเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาใหม่หรือว่าตุ๊กตาเก่าที่ยังสภาพดีใช่ไหมคะต้องอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็สะอาดหน่อยนะคะต้องสะอาดหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าก็บางทีเนี่ยตุ๊กตามันก็อาจจะเป็นตัวนำเชื้อโรคบางอย่างด้วยใช่ไหมคะอยากจะทราบถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้ครับว่าเริ่มต้นมาได้ยังไงครับเริ่มต้นก็จากที่สถาบันสุขภาพเด็กเนี่ยเรามีการในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเราก็ดูแลแบบองค์รวมนะคะนั้นดูทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการดูแลในเรื่องทางด้านนี้ก็คือว่าเราต้องมีในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้เจริญเติบโตตามปกติด้วยถึงแม้ว่าจะเจ็บป่วยอยู่นะคะแล้วในส่วนของตุ๊กตาที่จะไปช่วยทางด้านในโครงการของสถาบันสุขภาพเด็กเนี่ยเราก็มีโครงการที่จะให้การบริการนะคะด้วยความเป็นมิตรกับเด็กและครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อหนูมาโรงพยาบาลนะคะหนูไม่กลัวนะคะหนูไม่เจ็บและหนูก็ไม่เครียดไม่เหงานะคะเพราะฉะนั้นก็หนูต้องมีในเรื่องของความเป็นอยู่หรืออะไรก็ตามนะคะในสภาพที่เขาอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านด้วยนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนนะคะมีตุ๊กตามีของเล่นแล้วก็ต้องยอมรับว่าเด็กๆยังไงก็แล้วแต่แหละก็ต้องกลัวคุณหมอกลัวเข็มฉีดยากลัวบรรยากาศของโรงพยาบาลบ้างเป็นธรรมดาตุ๊กตาเหล่านี้มันช่วยน้องๆได้ใช่ไหมคะก็ช่วยได้นะคะที่จะทำให้เด็กคลายเครียดไงคะนะคะแล้วก็ตุ๊กตาเนี่ยบางตัวเนี่ยน้องรับเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนเพื่อนนะคะเพราะนั้นเราเหมือนมีความเป็นมิตรกับเด็กและครอบครัวเพราะฉะนั้นเป็นเพื่อนเด็กได้รับความอบอุ่นนะคะแล้วก็เบนความสนใจที่เขาแบบว่าเข้าไปโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าจะเข้าไปแล้วจะทำอะไรให้กับเด็กเนี่ยเด็กยังไม่ทราบนะคะว่าหนูจะเผชิญกับอะไรเช่นหนูโดนเจาะเลือดหนูโดนฉีดยาหนูต้องโดนผ่าตัดนะคะในทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ความเป็นมิตรกับเด็กก็ด้วยการให้ตุ๊กตาให้ของเล่นนะคะในขณะเดียวกันเรารวมถึงด้วยอย่างที่เรียนนะคะว่าจะต้องให้การกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้เป็นไปตามวัยด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เท่ากับว่าผู้ป่วยเด็กทุกรายเลยจะต้องได้รับค่ะในโรงพยาบาลเรามีอยู่แล้วนะคะและตอนนี้เราขอที่ว่าเราโรงพยาบาลของเรานี่ให้การบริการผู้ป่วยที่มีฐานะเศรษฐกิจนะคะที่อยู่ระดับของปานกลางนะคะลงมาค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะขาดแคลนพวกนี้นะคะเพราะว่าตุ๊กตาเนี่ยที่เอาไปเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าแค่ใช้อยู่ในโรงพยาบาลน้องๆบางคนพอเป็นเพื่อนแล้วปุ๊บได้เอากลับบ้านยากยากที่จะเอาคืนใช่เอาคืนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องให้ไปเลยให้เลยค่ะใช่ไหมฮะแล้วอย่างนี้ที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่มีจัดหาไว้บ้างหรอครับเรามีไว้สำหรับเป็นห้องเล่นนะคะค่ะที่เราเล่นอยู่นะคะหรือไม่ญาติมาเยี่ยมบางครั้งก็ซื้อมาเขาก็จะได้รับไปนะคะอ๋อตอนนี้ผมเข้าใจแล้วเท่าที่ผ่านมาก็คือเราเนี่ยมีอยู่ส่วนนึงแล้วแต่ปรากฏว่าหลายๆคนเล่นแล้วอยากได้ไม่เอาคืนไม่คืนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องถูกนำกลับบ้านไปแล้วมันก็จะลดจำนวนลงเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเพิ่มค่ะแล้วตอนนี้หลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับบริจาคตุ๊กตาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับก็ดีนะคะมีผู้มาให้นะคะวางบริจาคพอสมควรนะคะแล้วก็ตอนนี้คนไข้ที่มาตรวจกับเรานะคะพอตรวจเสร็จเนี่ยต้องเข้าอยู่โรงพยาบาลหรือตรวจเสร็จกลับบ้านจะได้รับตุ๊กตาแจกไปด้วยค่ะแล้วน้องๆเป็นยังไงบ้างคะที่แบบว่าเข้าไปรับการรักษาการดูแลแล้วผลตอบรับจากการที่เขาได้เห็นเพื่อนๆที่เป็นตุ๊กตาเยอะแยะเนี่ยเขาดีขึ้นไหมคะ
เขาก็จะมีสายตาที่แบบเป็นประกายความสุขของเด็กเป็นความสุขของเด็กคือจริงสมัยก่อนที่เรายังไม่มีแบบนี้ค่ะอย่างที่พี่ได้กล่าวไปแล้วว่าเรามีห้องเล่นแล้วเราก็มีตุ๊กตาไว้ทีแรกว่ากะว่าเป็นส่วนกลางเพราะเด็กของเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าฐานะทางเศรษฐกิจเนี่ยจะค่อนข้างจะปานกลางลงมาอย่างที่ว่าการเข้าถึงตุ๊กตาซึ่งราคาค่อนข้างแพงมันจะลำบากอะค่ะนะคะทีนี้พอเวลาเข้ามาเนี่ยความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายค่อนข้างจะเยอะพออยู่แล้วของเราเพิ่งเดินเป็นเด็กอายุรกรรมค่ะอายุรกรรมเนี่ยจะส่วนใหญ่จะถูกรีเฟอร์มาจากโรงพยาบาลต่างจังหวัดไกลๆด้วยอะค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นตัตยภูมิใช่ไหมคะก็ถ้าทางต่างจังหวัดเนี่ยเจอว่าเป็นโรคซับซ้อนไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ด้วยข้อจำกัดต่างๆก็จะถูกส่งเข้ามาน้องก็จะไกลบ้านด้วยอะค่ะแล้วก็บางทีมาเนี่ยมากับคุณแม่สองคนมากับรถรีเฟอร์เสร็จแล้วรถรีเฟอร์กลับไปถูกทิ้งไว้แค่สองคนก็จะรู้สึกว่าเหงามันรอบตัวนี่คือเป็นคนอื่นทั้งนั้นนะคะไหนจะเรื่องโรคคุณแม่ก็กังวลเด็กเองก็เจ็บป่วยแล้วก็อยู่โรงพยาบาลเรื้อรังอะค่ะกว่าจะวินิจฉัยได้กว่าจะรักษากว่าจะหายความที่ซับซ้อนก็จะค่อนข้างจะภาวะทางด้านร่างกายนี่จะแย่อันนี้เราเองอ่ะก็จะมีแนวคิดว่าเอ๊ะร่างกายเด็กเนี่ยแย่แล้วอ่ะทำยังไงเนี่ยจะช่วยเขานอกจากการรักษาซึ่งมันจะต้องเป็นไปตามนั้นนะคะก็เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำยังไงก็ได้ให้ใจเขาเต็มร้อยเยอะที่สุดนะคะพอใจเต็มร้อยมันจะได้สู้กับร่างกายซึ่งไม่เต็มร้อยก็จะได้มีแรงลุกขึ้นมาต่อสู้กับโรคอะค่ะพอได้ตุ๊กตาเนี่ยเด็กก็จะส่วนใหญ่จะดีใจนะคะจะกอดแล้วก็นอนกอดด้วยกับตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตั้งชื่อให้เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเวลาถูกเจ็บเขาก็จะกอดเหมือนกับเนี่ยเป็นกำลังใจแล้วโดยเฉลี่ยนะสำหรับเด็กอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับถึงจะได้รับโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยแล้วก็จะเป็นเด็กคือที่ตึกเนี่ยจะรับเด็กตั้งแต่อายุ2ขวบขึ้นซึ่ง2ขวบขึ้นไปจนถึงอายุ18นะคะทีนี้เด็กที่มาส่วนใหญ่จะวัยรุ่นนี่จะค่อนข้างน้อยกว่าเป็นเด็กวัยอนุบาลเป็นเด็กน้อยเยอะค่ะใช่เด็กน้อยเยอะถึงแม้เด็กน้อยเนี่ยต้องการมากตาเป็นประกายแต่ถึงไม่ใช่เด็กน้อยเด็กวัยประถมก็ยังมีความต้องการความที่เขาค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากโดยฐานะทางเศรษฐกิจเขาก็มีความอยากได้และโตกว่านั้นก็ยังมีความต้องการเพราะเขานึกถึงน้องเล็กที่บ้านเอาไปให้น้องคนโตก็กลับไปแล้วไปให้น้องคนโตอ๋อคนโตเอาไปให้น้องบางทีคนโตไปเล่นเองบางทีจะให้น้องแล้วก็พอเราไปแจกที่แรกเขานึกว่าเราเขาได้ตัวเดียวเขาก็จะได้ตัวเดียวแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขาจะให้น้องเขาจะไม่เอาเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยจำนวนของน้องๆที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะต่อวันเนี่ยหมุนเวียนเยอะไหมคะวันหนึ่งสำหรับคนไข้ที่มาตรวจนะคะเรารับตั้งแต่แรกเกิดถึง18ปีเนี่ยนะคะวันหนึ่งก็ประมาณ 1,000-2,000 คนมากนะคะจริงค่ะแล้วก็คนไข้60%ก็จะเป็นคนไข้ที่มาจากต่างจังหวัดนะคะที่ส่งเข้ามาหาเรานะคะแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ 350,000 รายนะคะในการมาตรวจนะคะแล้วก็ถ้าเข้าอยู่ในโรงพยาบาลปีหนึ่งก็ประมาณ 15,000 รายโอ้ยแล้วเดี๋ยวโทษทีครับผมขอย้อนถามกลับไปนิดนึงแล้วโครงการนี้เริ่มมันนานยังครับโครงการปีโครงการที่เป็นมิตรกับเด็กและครอบครัวนะคะตั้งแต่ปี2552ก็2ปีสองปีค่ะแล้วภายใน2ปี2553แล้วก็เริ่มมาขอในเรื่องของตุ๊กตาปี53เพิ่งเริ่มเรื่องนี้ค่ะตั้งแต่เริ่มเรื่องแจกมอบตุ๊กตาให้กับผู้ป่วยเด็กเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยคาดว่าแจกไปประมาณกี่ตัวแล้วครับของเราเริ่มปีตุ๊กตานี่จะเป็นปี54นี่เนาะแต่ว่าปี53เนี่ยเราเริ่มในเรื่องของเตียงสายสัมพันธ์แม่ลูกเดี๋ยวเรื่องเตียงสายสัมพันธ์แม่ลูกเราจะคุยด้วยอีกแบบนึงนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเรื่องของตุ๊กตาเราได้มีการให้น้องๆไปแล้วเนี่ยค่ะเยอะมั้ยคะประมาณมันประมาณสักจะนานมั้ยที่ได้จากคนไข้ถ้าได้ทุกคนเนี่ยจะไม่นานนะคะไม่นานแต่ก่อนเนี่ยก็คือได้อย่างที่ว่าพอแล้วแต่จังหวะมีคนเอามาบริจาคอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแจกไปในเด็กที่แบบต้องเจ็บเยอะนอนนานอะไรเงี้ยเราก็จะให้
ในส่วนที่สำคัญแบบนี้ก่อนค่ะแล้วมีการมีการเลือกไหมครับว่าจะต้องเป็นตุ๊กตาประเภทนี้นะขอรับบริจาคประเภทนี้ไม่เอานะอะไรมีเงื่อนไขตรงนี้ไหมฮะก็เพียงจะเป็นตุ๊กตาที่ตอนแรกที่เราให้ไปเนี่ยเราไม่ได้คือที่ขอไปเนี่ยจะขอที่ในหน้าเว็บไซต์นะคะจะขอตุ๊กตาเก่าที่ว่าอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งนะคะก็เอามาให้กับน้องๆ นะคะที่มีฐานะที่ว่าปานกลางนะคะถึงยากจนอ้าวอย่างนี้ถ้าเกิดว่าตุ๊กตาเก่าออกมาเราต้องมาทำความสะอาดทำความสะอาดค่ะเพราะนั้นถึงขอว่าสะอาดสักหน่อยก็จะดีไม่ใช่มองเครือกคลักเกินไปต้องยอมรับนะว่าน้องๆที่เขาเล่นตุ๊กตามาก่อนเนี่ยคือจะอมบ้างไม่ดูดบ้างถูกต้องเขาจะมีแบบตุ๊กตาประจำตัวอยู่หนึ่งตัวเขาเรียกไอ้เน่าอะไรเนี่ยแต่ละคนก็จะมีอันนั้นคงไม่ให้มาแล้วไม่ได้ให้แน่แต่ตัวที่เขาคว้าได้ทั่วไปทั้งหลายเนี่ยที่เล่นอยู่ในบ้านเชื่อเลยว่าจากระดับกลางขึ้นไปจนถึงมีตังเนี่ยนะคะมีตุ๊กตามากกว่า1ตัวก็ต้องจับมาดูดบ้างจับมาคืออยู่ทุกป้ายอยู่ทุกซอกทุกมุมของบ้านน่ะเข้าใจไหมนี่ก็สอนให้เด็กเขาได้แบ่งปันกันด้วยนะคะที่เราไปได้มาจากลูกของเราที่อะไรไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยหรือว่าลูกตัวแล้วไม่ใช้แล้วที่เก็บอยู่ก็ทำให้น้องที่เป็นผู้ที่ให้นะคะได้เป็นผู้ให้สอนให้เป็นผู้ให้ตั้งแต่เล็กถูกต้องก็คือขอเพียงว่าเป็นตุ๊กตาผ้าฮะขอเป็นผ้าถ้าเป็นตุ๊กตาเป็นพลาสติกอะไรนี่ไม่เอาด้วยไหมคะแล้วก็ต้องลำบากจะกอดลำบากแล้วก็พวกสีสันนะคะต้องเป็นสีที่ปลอดภัยด้วยนะคะเพราะบางทีเด็กอมเออใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องชมด้วยนะครับจะบริจาคเนี่ยก็ดูให้มันรู้สึกปลอดภัยสำหรับเด็กด้วยนะครับหรือถ้าจะเมตตานะคือทำความสะอาดซะก่อนที่จะไปบริจาคก็ดีเพราะแหมก็คนละกี่ตัวเอง 2-3-4 ตัวบริจาคสักหน่อยแล้วค่อยไปบริจาคคุณผู้ชมสมมติจะบริจาคก็เพียง1ตัวคุณทำความสะอาดเพียงแค่1ตัวแต่ถ้าเกิดว่าทุกๆคนไม่ทำความสะอาดคนละ1ตัวแล้วส่งมา1,000 ตัว 1,000 ลายทางนี้ก็ต้องทำความสะอาด 1,000 ตัวเข้าใจมั้ยครับก็หนักเหมือนกันนะก็ฝากไว้นิดนึงเราจะมาพูดถึงโครงการเตียงสายสัมพันธ์แม่ลูกกันในเบรกนี้นะครับเรื่องราวเป็นยังไงครับโครงการนี้ก็โครงการในเรื่องของสายสัมพันธ์แม่ลูกก็เป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ในโครงการที่เราใช้ว่าเราให้บริการด้วยความเป็นมิตรกับเด็กและครอบครัวนะคะคนไข้ส่วนมากนะคะผู้ป่วยเด็กมาโรงพยาบาลก็จะอยู่เตียงตอนนี้เตียงเราเนี่ยเก่ามากแล้วนะคะแล้วก็ต้องอยู่เตียงแบบลูกกงนะคะเพราะว่าเด็กแล้วกันเด็กตกเตียงด้วยนะคะจะเป็นแบบเก่านะคะซึ่งตอนนี้ที่เราต้องที่ได้ให้กับเตียงสัมพันธ์แม่ลูกเนี่ยนะคะคือได้แม่ได้นอนกอดลูกนะคะลูกก็ได้นอนกอดแม่เมื่อยามเจ็บป่วยก็คือเตียงเดียวเนี่ยนอนทั้งแม่ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งลูกก็คือต้องเป็นเตียงที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมเตียงใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้ระบบไฟฟ้าควบคุมนะคะในการก็เหมือนก็เหมือนอย่างในภาพนี้ใช่ไหมฮะประมาณนี้นะฮะโอ้จะบอกว่ามันสำคัญมากเลยนะพี่ต้นเพราะอะไรรู้ป่ะแหมด้วยความเป็นแม่ขออินหน่อยเถอะครั้งที่แล้วลูกเข้าโรงพยาบาลไงเราก็รู้สึกว่าโอ้พระเจ้าลูกนอนคนเดียวมันต้องแบบเขาต้องรู้สึกแบบว่าไม่สบายตัวด้วยเหงาด้วยอยู่คนเดียวด้วยเวลาเขามีแม่หรือพี่เลี้ยงอยู่ด้วยนะเขาจะรู้สึกแฮปปี้และอบอุ่นนะเหมือนกันเพราะเป็นสัญชาตญาณของคนอย่างพี่นอนกลางคืนคนเดียวไม่ได้ไม่ใช่แล้วล่ะแม่บุญหัวป่ะจ๊ะต้องไปหาแม่ก่อนไปไม่เป็นเลยอันนี้เราต้องเพิ่มหรือเรียกว่าพัฒนาเตียงที่เราต้องใช้เนี่ยให้มันดีขึ้นถูกไหมฮะซึ่งตอนนี้มีที่โรงพยาบาลเนี่ยมีเตียงแบบสายสัมพันธ์แม่ลูกเนี่ยอยู่บ้างไหมคะหรือว่าเริ่มมีแล้วหรือว่ายังไม่มีเลยค่ะนี่มีอยู่แล้ว4เตียงซึ่งความต้องการของเราเนี่ยก็ประมาณ100เตียงโอ้โหเยอะนะครับค่ะยังมีอยู่4เตียงแล้วก็เตียงที่เรานำไปใช้เนี่ยนะคะก็ลองให้หัวหน้าของป่วยยศดีลองคุยนะคะเชิญครับเพราะว่าอยู่ที่ตึกเขาแล้วค่ะ4เตียงนะคะก็เรา